วันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับไปทำความรู้จักความหมายของตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันครับว่าเป็นเช่นไรสำนักช่าง10หมู่นะครับกรมศิลปากรได้เผยแพร่และภาพความหมายตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565นี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกแบบโดยนายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์จิตรกรชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มจิตรกรรมสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้ข้อมูลครับว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเคียงคู่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชจริยวัตรงดงามพระองค์ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทยนำมาสู่แรงบันดาลใจในการออกแบบตราสัญลักษณ์ซึ่งทุกรายละเอียดมีความหมายนะครับเช่นไรฮะค่ะอักษรพระนามพิไทยนะคะสอเสือกอไก่อยู่ภายในกรอบหัวใจพื้นสีฟ้าอักษรสอเสือสีฟ้าเป็นสีประจำวันพระราชสมภพนะคะส่วนอักษรกอไก่สีขาวเป็นสีเดชของวันพระราชสมภพพื้นกรอบสีชมพูลายดอกมะลิสีชมพูเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพการให้สีดูละมุนละไมสื่อความเป็นผู้หญิงแล้วก็พระแม่ตานั่นเองนะคะส่วนดอกไม้ดอกมะลิเป็นดอกไม้มงคลสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติทรงเป็นแม่ของแผ่นดินด้านบนเป็นพระมหามงกุฎภายในประดิษฐานพระแสงจักรและพระแสงตรีสื่อถึงทรงอยู่ในพระบรมราชจักรีวงศ์ค่ะขนาบซ้ายขวานะครับด้วยพระมหามงกุฎด้วยพระสัปตะปดลเสวตฉัตรฉัตรขาว7ชั้นเป็นฉัตรประกอบพระราชอิริยาบถนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงความหมายตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการที่นำเอาดอกมะลิมาร้อยเรียงเป็นมาลัยลายเกลียวรูปหัวใจรอบอักษรพระนามาภิไทยนะครับสกสื่อถึงการร้อยเรียงดวงใจของทุกๆคนเนี่ยอย่างแน่นแฟ้นในโอกาสมหามงคล90พรรษาถวายพระผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของประสบนิกรชาวไทยนะครับและทรงพระคุณอันประเสริฐต่อลูกคือชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้พ้นทุกยากรูปลายหงประคองฉัตรซ้ายขวามาถึงพระสิริโฉมสง่างามสูงค่าดังหงลวดลายไทยหมายถึงพระปีชาด้านศิลปะวัฒนธรรมพระราชทานกำเนิดศิลปาชีพและทรงส่งเสริมเอกลักษณ์ชาติไทยให้แพร่หลายทั้งไทยและต่างชาติเลขไทย90หรือ90นะครับภายใต้มาลัยหัวใจสื่อถึงเลขมงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ90พรรษาเป็นความภาคภูมิใจของจิตรกรไทยคนหนึ่งที่ได้ถวายงานอย่างสุดความสามารถตราสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นมาจึงได้ใช้ในงานจัดงานเฉลิมพระเกียรติต่างๆทั้งยังร่วมอนุรักษ์จิตรกรรมไทยโบราณผสมศิลปะสมัยใหม่สู่ตราสัญลักษณ์ที่มีความร่วมสมัยไม่ละทิ้งเอกลักษณ์ของชาติไทยนั่นเองนะครับค่ะซึ่งทางรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็ประชาชนมีการร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดปี2565โดยร่วมจัดทำโครงการแล้วก็กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรวมถึงถวายเป็นพระราชกุศลให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวค่ะนั่นแหละครับนี่คือใจความสำคัญของตราสัญลักษณ์นะครับในปีนี้ดังที่อยู่ด้านหน้าของท่านผู้ชมที่ได้ร่วมชมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องจากว่าผมอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังแล้วว่าพระองค์ท่านปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลาที่สิริเดินทางกับในหลวงรอเก้าทุกครั้งจะเห็นพระองค์ท่านอยู่เคียงข้างแล้วคอยจดชื่อแม้กระทั่งเรื่องของหน่วยแพทย์พอสวคอยดูเด็กนักเรียนเด็กคนที่มีด้อยโอกาสและนำเรื่องของวิทยาการเนี่ยไปส่งเสริมนอกจากนำมาขายให้แล้วยังไปส่งเสริมลายใหม่ๆให้เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นที่มีและต่อยอดทางภูมิปัญญาและนี่แหละครับคือผลงานทั้งหมดนะครับ